อยากจะสร้างระบบล็อกอินเนาะโดยสามารถพิมพ์ชื่อแล้วก็พาสเวิร์ดถ้าหากว่ากดล็อกอินขึ้นสีเขียวแต่ถ้าหากว่าข้อมูลผิดกดล็อกอินขึ้นสีแดงแบบนี้เฮาจะเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวมื้อนี้เฮามาเรียนกันในคลิปนี้เฮาจะมาแนะนำกันสร้างหน้าล็อกอินแบบง่ายดายเนาะด้วยภาษา HTML แล้วก็ JavaScript แบบง่ายๆลองเบิ่งกันเนาะเฮามาเริ่มต้นกันที่การสร้างไฟล์ใหม่ก่อนเนาะการสร้างไฟล์ใหม่ก็เข้าไปที่เครื่องหมายบวกอยู่บนนี้เนาะแล้วก็ในนี้จะสร้างไฟล์ชื่อว่า login เนาะ .html ง่ายๆเลยแล้วทำการเฮ็ดหยังเนาะจะทำการสร้าง HTML ไฟล์ขึ้นมาง่ายๆเนาะตัวนึง HTML ไฟล์แล้วก็ในนี้เฮาก็จะทำการเอิ้นใช้งาน script นะSRC นะเราก็จะเอิ้นตัว index.js ของเฮานั้นที่เฮาได้เขียนไว้ก่อนหน้านั้นแล้วนะสำหรับตัวหน้าเว็บนี่ก็บ่มีหยังหลายเนาะเฮาจะสร้างเป็นหน้าเว็บ HTML ธรรมดาเนาะแล้วก็จะมีการใช้งาน materialize กันหน่อยนึงเนาะเฮาก็ไปที่ Google ของเฮานี่แล้วก็เสิร์ชหาคำว่า materialize CSS นะ CSS แบบนี้เนาะเสิร์ชหาแบบนี้เลย materialize CSSกดค้นหาแล้วมันก็จะได้ผลมาลักษณะอย่างซี่เนาะเฮาก็เข้าไปที่ get started เนาะเฮาก็จะเข้ามาหน้าตัวนี้เนาะเฮาก็จะทําการ copy เอาตัว css นี่เอาเฉพาะ css ไปก่อนเนาะ copy เอาเนาะ control c แล้วเอามาวางไว้ทางกล้อง title นี้เฮาก็จะได้มา1อันแล้วเนาะแล้วตัวที่2ก็คือตัว javascript ของมันเองนี่เนาะเฮาก็ทาสีเอามาแล้วเฮาก็เอามาวางไว้อยู่ทางหน้า body นี้เนาะอันนี้ตามคู่มือมันเนาะตามคู่มือของ materialize นะง่ายๆเนาะ css เอามาวางไว้ทางกล้อง title เนาะส่วน script javascript นี่มันเอามาวางไว้ก่อนหน้า tag body นี่อันนี้เขาสามารถเบิ่งตามคู่มือของมันนี่ได้นี่มันมีตัวอย่างให้เขาเบิ่งนี่เนาะเขาสามารถเบิ่งตัวอย่างตัวนี้ได้เด้ออันนี้ไม่มีปัญหาเนาะเขาสามารถเบิ่งได้เลยปรับ viewport นิดนึงเนาะ copy ตัว viewport ถ้าว่าอยากปรับก็ปรับได้นะแต่ว่าของเฮามีแล้วเนาะ viewport ของผมปรับก็ได้อีกตัวนึงที่ขาดบ่ได้ก็คือตัวฟอนต์เนาะถ้าหากอยากก๊อปมาก็สามารถก๊อปได้เด้อเนาะตัว Google Font นี่นะตัวนี้นี่นะสามารถก๊อปได้เนาะเฮาก็เอามานําซะเนาะอาจารย์ก็สิเอามานําเอา copy มานําตัว Google Font นี่เอามานําเลยเอามาไว้อยู่ที่ทางกล้อง title นี่ก็แล้วกันนะไว้ทางกล้อง title นี่คือกันเนาะหวังว่านักศึกษาจะนำทันนะประมาณนั้นเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างฟอร์มกันนะวิธีสร้างฟอร์มกับโบย่าเขาสามารถไปเบิ่งที่คู่มือของMaterialize ได้ในนี้เขาเข้าไปที่โหมดของ Component แล้วก็เบิ่งที่โหมดของพวกบัตตันพวกเท็กฟิลอย่างต่างๆมันก็มีฟอร์มพร้อมเนาะเรามาเบิ่งฟอร์มเราก็เบิ่งฟอร์มง่ายๆเลยเนาะเอาฟอร์มอย่างดีเป็น Take Input กันแล้วกันนี่เนาะแต่ถ้าเขาอยากได้ฟอร์มลักษณะคือจังซี่เนาะประมาณนี้นะประมาณนี้เอาเบิ่งวิธีเขียนกันเนาะวิธีเขียนก็บ่มีหยังหลายบ่ก็ตัวอย่างมาลักษณะจังซี่เห็นบ่สามารถเขียนได้เนาะเฮาก็เอาตัวอย่างของมันนี่มาเบิ่งเป็นตัวอย่างได้นะเห็นบ่มี text field อย่างต่างๆเฮาเอามาเบิ่งลดเนาะเอามาเบิ่งได้บ่มีปัญหาเฮาอยากฮู้เฮาก็ copy ไปวางได้เนาะอันนี้เห็นบ่มีอีเมลอย่างต่างๆนี่มันก็มีเป็นตัวอย่างให้เฮาเนาะสามารถ copy แล้วก็เอาไปวางได้เนาะในนี้อาจารย์จะสร้างง่ายๆกันแล้วกันเนาะอาจารย์จะสร้างแบบง่ายๆเนาะบ่เอาอีหยังยุ่งยากหลายเนาะก็สิสร้างdip row ขึ้นมาอันนึงเนาะพิมพ์เอาเองเลยเฮาจะบ่ก๊อปเนาะจากนั้นแล้วเฮาก็สิสร้างform class column s12 คือกันของมันเลยเนาะ column.s12 เนาะอันนี้คือวิธีพิมพ์การพิมพ์เนาะหลังจากนั้นแล้วกดแท็บมันก็จะได้ลักษณะคือจังซี่นะแล้วก็ทางกล้องนี้เนาะเฮาก็จะเฮ็ดคือกันกับของมันอีกเนาะก็เฮาก็ dip.row นะกดแท็บจากนั้นแล้วเฮาก็สร้าง dip นะ .input field นะcolumn.s12 นะคือพิมพ์ลักษณะคือจังซี่ผู้ใดบ่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนเนาะกดแท็บนะกดแท็บแล้วมันก็จะได้รับมาลักษณะจังซี่เฮากด enter ลงมามันก็จะได้ dip ของมันออกมาให้เฮาจังซี่ต่อไปเขาก็จะพิมพ์เป็น input นะประเภทเป็นประเภท text ก็แล้วกันเนาะแล้วก็กำหนดตัวนี้ให้มันบอกว่าเป็น username เนาะสี่เหลี่ยมนี่เป็น username ก็คือ id เนาะเห็นไหมอาจจะมี input type text นะ name วางเปา id username ออกมาให้เขาแล้วเนาะแล้วก็กำหนด label ให้กับมันเนาะส
สำหรับ label เขาก็เบิ่งตามนี้เลยเห็นปะก็จะมี label for อีกอย่างสักอย่างหนึ่งนะเขาก็เขียนตามเขา label นะfor อีกอย่างในนี้ของเขาเป็น username เขาก็ username นะนี่เขาก็เขียนเต็มๆเลย user นะ name ลักษณะคือจังสิกด save เนาะเดี๋ยวเขามาเบิ่งผลกันหน่อยหนึ่งเนาะเขาจะ open with live server เขาก็จะได้ username มาลักษณะจังสิเนาะสวยงามเนาะตัวนี้นะสวยงามนะโอเคต่อไปเขาจะสร้างตัว password เนาะสำหรับ password กับโบยากละเนาะเขาก็ทำการถ้าสีเอา row ตัวนี้เลยนี่เนาะถ้าสีเอา row นี้ค่อยๆสร้างไปน้ำกันเลยก็ได้แล้วก็ copy แล้วก็วางลงมาเนาะเปลี่ยนจาก text ตัวนี้ให้ไปเป็น password id ตัวนี้ก็เปลี่ยนไปเป็น password เดี๋ยวขยายออกให้อีกแล้วก็ for ยูนิก็เปลี่ยนเป็น password แล้ว username ยูนิก็เปลี่ยนเป็น password ผู้ใดบ่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนเนาะหยุดวิดีโอไว้ก่อนกด save เนาะนี่เขาก็จะเห็นมี2อันออกมาจังสิละนี่เนาะสวยงามเนาะมาเบิ่งตื่มเนาะต่อไปเขาจะสร้างเป็นให้มันมีปุ่มนะให้มันมีปุ่มเขาไปเบิ่งพวกปุ่มเนาะเบิ่งพวกปุ่มปุ่มนี่ก็จะเป็นบัตตันนะบัตตันก็คอมโพเนนต์บัตตันนะนี่ก็มีปุ่มมาให้นะปุ่มก็เป็นพวกคลาสต่างๆนี่แหละเนาะเขาอยากได้ปุ่มลักษณะใดมันก็จะมีเป็นแฟลตเนาะเป็นซับมิตบัตตันอย่างต่างๆมันก็มีให้เขาเนาะเอาตัวนี้เลยก็ได้เนาะง่ายๆเลยนี่เนาะก็ปี้ไปเลยนี่นี่เห็นป่ะเห็นตัวนี้ค่อนข้างมักก็ปี้เลยเนาะแล้วเอาไปวางไว้อยู่ทางกล้องดิฟโรนี้เห็นเนาะวางเลยเปลี่ยนจากปุ่มSubmit เป็น Login ก็แล้วกันนะเดี๋ยวน้องเดี๋ยวขยายตัวนี้ออกให้เบิ่งกินง่ายเนาะ Copy วางเลย Type เขาเปลี่ยนเป็น Button พอเนาะบ่เอาลายเปลี่ยนน้อยหนึ่งเนาะผู้ใดบ่ทันก็ค่อยๆเปลี่ยนเนาะก็มีแต่เปลี่ยน2บอลเปลี่ยนบอล Button นี่กับบอล Login นี่เมื่อกี้มันเป็น Type Submit แล้วอันนี้ก็เขียนว่า Submit เขาก็เปลี่ยนเป็น Login แล้วก็เปลี่ยนเป็น Button เท่านั้นบ่มีหยังหลายเนาะเซฟนะเราไปเบิ่งที่หน้าเว็บเฮาเป็นจังได๋แลอ๋อมีปุ่มมาแล้วเนี่ยเฮาลองขยายออกมาเบิ่งนี่สวยงามเนาะสวยงามเวลากดปึ๊บนะกดมันก็เฮ็ดเวียกเห็นป่ะนะประมาณนั้นเนาะสวยงามนะโอเคมาเบิ่งกันตึมอันนั้นคือเฉพาะส่วนที่เป็นหน้า UI สิเป็นลักษณะคือจังซี่เป็นลักษณะแบบนี้ถ้าว่าผู้ใดบ่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนเนาะกลายไปทีละจุดก่อนก็ได้นะบ่มีปัญหานี่มาเบิ่งตื่มที่ส่วนของ JavaScript เนาะของ JavaScript นี่เขาจะเห็นอย่างกับมันสังเกตว่าเขามีอีกอย่างแดเนาะเขามีตัว ID password กับ ID username เนาะเดี๋ยวเขาจะใช้งานให้มันเป็นประโยชน์เขาไปที่หน้า index.js ของเขานี่เนาะเขาทำการเขียนคำสั่งเลยเนาะในนี้ก็จะทำการเขียนฟังก์ชันว่า login นะง่ายๆเลยเนาะจะเขียนฟังก์ชันว่า login แบบนี้ดื้อๆลดเนาะเอาอย่างไรแล้วก็เขามาเบิ่งกันเขาจะทำการรับค่าเขาเขียนแล้วแหละ let นะ username นะเท่ากับ document นะ dot get element by id username ต่อด้วย dot value นะนะแล้วก็ let password นะเท่ากับ document dot get element by id ตัวนี้ก็จะรับค่าจาก id password นะแล้วก็บอกว่า dot value สิเป็นลักษณะสั้นเขาฮับคามาละเนาะคือที่บอกนะผู้ใดบ่ทันก็ยุบวิดีโอไว้ก่อนเนาะเราย้ำหลายๆครั้งต่อไปจะเป็นการเปรียบเทียบค่าเขาจะเขียนง่ายๆเนาะเขาจะเฮ็ดแบบล็อกอินง่ายๆบ่มีการกดดาต้าเบสบ่มีการกดอีกอย่างเฮ็ดแบบง่ายๆเลยเนาะเขาบอกว่า username เนาะเท่ากับง่ายๆเลยเนาะสมมุติว่าเป็น admin and password เท่ากับ1 2 3เอาแบบง่ายๆเนาะผู้ใดเฮ็ดระบบล็อกอินแบบนี้อาจารย์โบลินนำเนาะอาจารย์โบลินนำระบบแบบนี้อันนี้เป็นการทดลองเท่านั้นเนาะเป็นกรณีศึกษาซื่อๆเนาะเขาจะบอกว่าเขาจะให้มันแสดงคอนโซลเนาะดอทล็อกบอกว่าsuccess แล้วกันแต่ถ้าว่าในกรณีที่มันบ่สามารถล็อกอินหรือ username password ผิดเนาะเขาจะให้มันบอกว่าconsole.log fail แบบนี้เนาะง่ายๆ
จากนั้นแล้วเฮาก็พ่วงตัวล็อกอินนี้เนาะทำการ copy เลยเนาะคำว่าล็อกอินนี่เนาะทำการ copy เลยแล้วเอามาพ่วงใส่กับตัวบัตตันของเฮานี้เฮาก็เขียนใส่ว่า on click นะแล้วก็ล็อกอินนะแบบนี้เลยนะเดี๋ยวเฮามาเทสกันลองเบิ่งนะเอามาเทสกันเราจะคลิกขวาใส่หน้าเว็บเนาะแล้วก็เลือก inspect นะเพื่อเปิดตัวคอนโซลขึ้นมานะเปิดคอนโซลขึ้นมาเดี๋ยวมาเบิ่งกันหน่อยนึงจะขอจัดหน้าเว็บหน่อยนึงเนาะให้มันเบิ่งสะดวกโอเคแล้วจะทำการล็อกกดเลยลองเบิ่งอ่ะ fail เนาะล็อกอินบ่ได้แต่ถ้าเฮาพิมพ์ admin 1 2 3เนาะกดล็อกอิน success ผ่านเนาะถ้าว่า username มั่วๆเด้ password มั่วๆเด้ fail เนาะมั่วๆ fail นะบ่ได้เห็นป่ะแต่ว่าถ้าเฮาพิมพ์ถูกเนาะ admin 1 2 3ดังที่เฮากำหนดไว้กดล็อกอิน success เนาะซึ่งอันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์ไปในระดับหนึ่งละแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วเฮาก็จะต้องแสดงผลการล็อกอินลงมาด้านลุมนี้แม่นบ่เฮาต้อง alert มันลงมาด้านลุมนี้นี่มีการแสดงผลนะแล้วมาเบิ่งกันหน่อยนึงเฮาก็จะเขียนตัวนึงขึ้นมาเนาะบอกว่าเป็น div.row เนาะต่อไปเฮาก็จะมาพิมพ์ s2 อยู่บ่นี้เนาะแล้วในนี้เฮาก็จะบอก id ของมันเนาะว่าเป็น result นะเป็น result ก็แล้วกัน result อยู่บ่นี้เนาะแล้วกลับไปที่หน้า JavaScript เฮาในนี้เฮาก็ทำการเขียนเลยเนาะบอกว่า document.getElementById นะ result ตัวนี้นะ .innerHTML ของเฮานี้นะมีค่าเท่ากับ success ส่วนอีกตัวหนึ่ง copy เลยนะวางเลยเป็นข้อความว่า fail นะแล้วลองมาทดสอบกันลองเบิ่งเราจะล็อกอินด้วยบัญชี admin นะ1 2 3กดล็อกอินขึ้น success นะแต่ถ้าใส่ password ผิดกดล็อกอินขึ้น fail นะเรียบร้อยเนาะถือว่าได้แล้วแต่วันนี้สีมันยังบ่งามเนาะเฮาอยากให้มันล็อกอินถูกต้องเนาะ success นี่ให้มันขึ้นเป็นสีเขียวแต่ถ้าว่าบ่ถูกต้องให้มันขึ้นเป็นสีแดงเฮาสิเฮ็ดจังได๋เดี๋ยวมาเบิ่งที่โหมดของ color อยู่ในmaterialize เนาะเฮาก็เข้าไปที่เมนูของมันนี่แล้วเฮาก็เข้าไปที่โหมด CSS แล้วก็เข้าไปที่ color เนาะมันก็จะมีโหมดของสีให้เฮาเลือกเนาะเฮาก็สามารถเอิ้นใช้งานสีในรูปแบบต่างๆได้เนาะนะสีนี่ก็คือสีพวกนี้เห็นป่ะเป็นสีตัวนี้สามารถเอิ้นใช้งานได้เนาะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าเฮาจะเอิ้นใช้จังได๋เนาะมันก็จะมีโหมดสีหลากหลายให้เฮาได้ใช้งานเนาะในนี้สมมุติว่าอาจารย์อยากให้มันเป็นสีเขียวเนาะในกรณีที่ล็อกอินได้สมบูรณ์เนาะเป็นสีเขียวเขียวอ่อนๆกันแล้วกันนะสีเขียวอ่อนๆก็คือตัวนี้เนาะ green lighten c นะทำการ copy นะ copy เอาตัวนี้นี่ green lighten c นี่แล้วเอามาวางไว้อยู่บนนี้เนาะเราจะมาเขียนอย่างที่เขียนไว้ก่อนหน้านี้หน่อยนึงเราจะบอกว่า document.getElementById.result ของเรานี้นะทีนี้เราจะบอกว่า .setattribute set attribute เฮาวงเล็บแล้วเฮาบอกว่า class นะเห็นเนาะขีดหัวแล้ว class นะแล้วขีดหัวอีกเฮาก็วางไอ้ตัวคําเมื่อกี้ใส่เนาะ green lighten c เห็นเนาะ lighten c มันก็จะเป็นสีเขียวเดี๋ยวทดสอบกันลองเบิ่งเนาะ save ไปเบิ่งกันเอามาเบิ่งกันนะ admin 1 2 3กด log inขึ้นสีเขียวเห็นป่ะเรียบร้อยถ้าว่าอาจารย์ใส่มั่วๆมันก็จะขึ้น fail แต่ยังเป็นสีเขียวอยู่ต่อไปเฮาอยากได้สีแดงเฮาก็ไปซอกสีแดงที่เฮาต้องการเนาะแดงใดเนาะแดงระดับใดอันนี้ออกบัวๆแล้วเนาะแดงอยู่ฝั่งนี้เอาเป็น lighten c ก็แล้วกันเนาะ red lighten c copy เลยนะที่หน้าโค้ดของเฮาเฮ็ดคือกันเนาะdocument.getElementById.result ที่จริงก๊อปจากทางเทิงมาก็ได้เนาะ .setAttribute class ชุดนะแล้วก็ขีดหัวในนี้ก็วางใส่ red lighten c เห็นปะผู้ใดบ่ทันก็หยุดวิดีโอไว้ก่อนเนาะพิมพ์ไปเทื่อละแถวตามที่อาจารย์พาเฮ็ดฮะเนาะ
พิมพ์ไปตามสเต็ปของอาจารย์ท่านเอามาเบิ่งกันทดสอบกรณีที่ username ผิด password ผิดกด log in fail เนาะกรณีที่ username ถูก password ถูกสีหนังสืออย่างต่างๆเขาก็สามารถปรับได้เช่นกันเนาะเขาก็สามารถปรับได้เนาะในนี้เขาก็เลือกปรับเอาตามใจเลยเนาะมันก็มีหลากหลายสีให้เขาได้เลือกใช้งานเนาะเขาเลือกได้เลยท่านเนาะถ้าหากว่าผู้ใดที่ยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์หรือว่าส่งถามอาจารย์เดกงสำหรับคลิปนี้ขอพอเพียงเท่านี้สบายดี